นนี้ทางไมโครไมซูของบ้านเราเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนไปเยอะมากก็จะถือโอกาสนี้เป็นโอกาสอัปเดตไมโครไมซูให้เพื่อนๆเห็นว่าตอนนี้ไมโครไมซูของเราเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างมีสัตว์อะไรมาเพิ่มเติมบ้างมีการจัดโซนสัตว์ยังไงบ้างสวัสดีครับผมสองไมโครไมซูครับก็ห่างหายกันไปพักหนึ่งนะก็จริงๆก็คือช่วงต้นปีเนี่ยมันก็จะยุ่งๆแหละไม่ค่อยว่างช่วงนี้ช่วงท้ายกลางหลังกลางปีมาเนี่ยจะเริ่มว่างแล้วก็เลยถือโอกาสเนี่ยมาทำคลิปเนี่ยให้เพื่อนๆหายคิดถึงตอนแรกก็คิดว่าจะทำคลิปอะไรดีก็ปรากฏว่ามีคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามอยากให้พาไปดูเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นให้พาดูสัตว์รอบบ้านเลยว่ามีอะไรบ้างก็จริงๆปีนี้ก็เป็นกลางปี2023นะตอนนี้ทางไมโครไมซูของบ้านเราเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนไปเยอะมากก็จะถือโอกาสนี้เป็นโอกาสอัปเดตไมโครไมซูให้เพื่อนๆเห็นว่าตอนนี้ไมโครไมซูของเราเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างมีสัตว์อะไรมาเพิ่มเติมบ้างมีการจัดโซนสัตว์ยังไงบ้างก็ว่าจะเป็นคลิปแบบดูเพลินๆนะแบบดูบรรยากาศรอบๆกันไปแล้วเดี๋ยวเรื่องคลิปเจาะลึกไอ้ตัวต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวไปทำแยกทีหลังถ้าใครอยากได้คลิปเจาะลึกตัวไหนเนี่ยก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาบอกกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่าว่า My Home My Zoo ปี2023เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มดูตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับนี่ครับเข้ามาจริงๆถ้ามองไปเนี่ยไอโซนตรงนั้นน่ะจะเห็นว่าเป็นโซนเมียแคทเก่าถ้าใครที่ติดตาม My Home My Zoo มาก็จะจำได้ครับว่าเนี่ยเป็นโซนเมียแคททั้งหมด6คู่แล้วก็ข้างบนจะเป็นเลี้ยงบุดเบบี้ยักษ์แต่ที่เพิ่มเติมมาเนี่ยจะเป็นโซนด้านนี้นี่โซนด้านนี้แต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนมาเราไปดูโซนเก่าๆหมดก่อนเดี๋ยวพามาดูโซนด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนี่ครับสำหรับโซนเมียแคทของเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะนี่ก็จะมีเด็กๆนี่เป็นพ่อแม่พันคือที่บ้านเนี่ยจะไม่ได้มีแบบว่าตัวเด็กๆเลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าตัวเด็กๆเราก็จะจำหน่ายออกหมดก็จะเป็นมีแต่ตัวพ่อแม่พันเท่านั้นที่อยู่ที่นี่ครับพ่อแม่พันของเรานี่ก็จะมีทั้งเชื่องแล้วก็ไม่เชื่องนะตัวที่เชื่องก็มีตัวที่ไม่เชื่องก็มีจริงๆถ้าถามว่าตัวเชื่องกับไม่เชื่องเนี่ยเลี้ยงแตกต่างกันไหมผมว่าการเลี้ยงดูความยากง่ายเนี่ยจะยากง่ายคนละแบบตัวเลี้ยงเชื่องเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรต้องพาไปหาหมอต้องมีการจัดการเนี่ยจะจัดการง่ายแต่ส่วนตัวที่ไม่เชื่องเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจเราครับเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดกรงหรือการเคลียร์พื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะง่ายกว่าครับก็ต้องลองชั่งน้ำหนักดูว่าถ้าจะเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์หรือว่าจะเลี้ยงแบบเล่นได้ด้วยอย่างเงี้ย ก็ต้องชั่งมากดูว่าอยากได้แบบไหนมากกว่ากันแต่ตัวผมเนี่ยผมชอบตัวที่ไม่เชื่องมากกว่าดูแลง่ายกว่าแต่ตัวเชื่องเขาก็จะมีความน่ารักอย่างเงี้ยก็จะมาเล่นได้แล้วก็หลังจากเมียแคทด้านล่างด้านบนนี้เป็นบูทเบบี้ยักษ์บูทเบบี้ยักษ์ก็โซนเนี้ยมี3คู่แต่ว่าจริงๆแล้วมีโซนอื่นอีกก็คือหลังจากเราทดลองเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยก็เห็นความน่ารักเขาอดใจไม่ไหวต้องมาเพิ่มก็อันนี้ข้างบนเขาจะหลับกันอยู่ครับนี่ทั้งหมดนี่เลยเดี๋ยวให้แอบดูนิดนึงดีกว่ามาแอบดูกันหน่อยครับนิดนึงเขาจะหลับอยู่นะคือตอนกลางวันเนี่ยเป็นเวลานอนเขาครับเราแง้มๆดูพอไม่อยากไปรบกวนเขาแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยไม่ต้องกลางคืนหรอกจริงๆ 5-6 โมงเย็นเนี่ยพอเอาถ้วยอาหารมาวางเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาข้างนอกกันแล้วครับไปโซนอื่นต่อโอเคส่วนด้านขวานี่ด้านขวาช่วงนี้อันนี้ก็เป็นบุดเบบี้ยักษ์เหมือนกันที่ผมบอกว่าเอามาเพิ่มนะนี่ก็จะมี2ชุดก็เขานอนอยู่นะน่าจะนอนอยู่รังด้านบนนี้ไม่เป็นไรเห็นไปแล้วป่ะเราไปต่อนี่ก็เป็นเต่าซูคาต้าครับ
ไซส์ของผมนี่ก็เหมือนเป็นไซส์แบบเริ่มเข้าวัยรุ่นแล้วนะคืออย่างซูคาต้าเนี่ยผมไม่ได้เพาะพันธุ์นะอันนี้ผมเลี้ยงเล่นแต่ว่าได้คุยกับตัวคนที่เขาเลี้ยงอะครับเขาก็ดูไซส์ให้เขาบอกเนี่ยของผมเนี่ยเป็นผู้หนึ่งเมียหนึ่งพอดีแล้วก็อีกปี2ปีเนี่ยน่าจะเริ่มไข่แล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมพื้นที่เป็นบ่อทรายให้เขาไข่ส่วนตอนนี้ผมก็เลี้ยงแบบนี้เป็นพื้นปูนหมดเลยปูนหมดเลยแต่ว่านี่จะมีเป็นถาดน้ำให้เขาแล้วก็มีหลังคาเป็นกันแดดกันฝนแล้วเหนือหลังคาก็เป็นพุ่มไม้ให้ร่มเงาอีกทีนึงตัวคือมันจะได้ไม่อับไม่อับร้อนจนเกินไปครับไม่เป็นเตาก็คือมีส่วนร่มให้เขาให้เขาได้อยู่ให้เขาได้นอนเนี่ยช่วงบางทีเขาอยากนอนหลบแดดก็จะมุดเข้าไปนอนข้างในเนี่ยแบบตัวข้างในด้วยนะครับมาต่อไปอันนี้ก็เฟนิกคนติดตามเก่าๆก็จำได้อยู่แล้วครับนี่ส่วนนี้ส่วนเฟนิกเฟนิกปีนี้ของผมเหมือนได้ลูกช้านะก็กำลังรอลุ้นอยู่ว่าจะมาตอนไหนเฟนิกนี่ก็เป็นสัตว์หากินกลางคืนเหมือนกันนะครับตอนกลางวันเขาก็จะหลับนี่จะเห็นตาปื้อๆหน่อยนี่คือเขาง่วงนะก็มาลุ้นอยู่ครับว่าเหมือนจะกำลังจะคลอดอยู่2คู่นะมาลุ้นกันอยู่นอนอยู่คนละมุมกันหมดเลยเนี่ยนี่ตัวนี้ดูห่วงเนี่ยตัวเนี้ยผมคิดว่าท้องอยู่น่าจะใกล้คลอดแล้วเพราะว่าช่วงนี้คือห่วงกงมากนี่เข้าใกล้นี่ขู่เลยโอเคสำหรับเฟนิกตัวเนี้ยผมก็มี3คู่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้มีแผนสั่งเพิ่มไปแล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเข้าเมื่อไหร่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้ามาได้เมื่อไหร่นะครับมาเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อมาแล้วครับโซนและคูนหลังบ้านมีเสียงดังหน่อยนะคือโซนหลังบ้านมันจะมีพวกแท้งน้ำเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอดูว่าเสียงที่เราพูดเข้าไปจะเข้าไมค์ไหมนี่แต่ละตัวและคูนที่บ้านผมเชื่องนะจับได้นี่เขาท้องอยู่ครับดูพุงเขาอันนี้ใกล้คลอดแล้วคิดว่าน่าจะคลอดภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับส่วนตัวนี้ตัวผู้เราก็จะแยกมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแยกมาส่วนตัวนี้ตัวเมียอีกตัวนี่ยังไม่ท้องคือถ้าไม่ใช่ยังไม่ท้องปีนี้ท้องไปแล้วคลอดไปแล้วครับแต่ว่ารอบ2ไม่ท้องแต่ว่าเจ้าตัวฝั่งเนี้ยได้ลูกไปแล้วแล้วก็เนี่ยท้องใหม่กำลังจะคลอดแล้วก็คือแม่ตัวนี้ชื่อม็อกค่าจะได้ลูกปีหนึ่งและแม่ม็อกค่าเนี่ยจะได้ลูกปีละ2ข้อครับตัวผู้ผมใช้ตัวเดียวเลยนะนี่ปึ๊กซะแล้วจบจากแรดคูนแล้วครับมาโซนบูทเบบี้นอกบ้านต่อจริงๆไอ้กงบูทเบบี้นอกบ้านนี่ผมก็เพิ่งทำคลิปไปนะแต่นี้ก็เป็นทัวร์รอบบ้านนะก็ต้องพามาดูอีกรอบนึงบูทเบบี้ก็เหมือนกันครับเป็นสัตว์กลางคืนก็จะนอนอยู่ครับนี่นอนอยู่หมดเลยเดี๋ยวแอบดูซะหน่อยเผื่อใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกยังไม่รู้จักบูทเบบี้นะครับหลับอยู่นี่ครับบูทเบบี้ก็จะเป็นลิงจิ๋วจากแอฟริกาครับนี่ครับเขาก็ตกใจนะเพราะว่าเนี่ยเขาหลับอยู่เราไปปลุกเขาโอเคอันนี้ให้เพื่อนๆดูพอได้เห็นพอนะครับไปเราไม่กวนเขาละคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมีแต่สัตว์ที่นอนตอนกลางวันทั้งนั้นเลยและเราเอาไปเลี้ยงเนี่ยเราจะเล่นกับเราได้ไหมจะใช้ชีวิตอยู่กับเราได้ไหมคือต้องบอกก่อนว่าของผมเนี่ยที่เห็นแบบเนี้ยเขาจะนอนตอนกลางวันเพราะว่าเราเลี้ยงแบบปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติในแบบของเขาเลยนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่รับไปเลี้ยงเนี่ยเราให้อาหารเขาเป็นเวลาครับแล้วก็อยู่เล่นเขาเป็นเวลาแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับตัวให้เปลี่ยนเป็นเวลาตื่นเวลานอนเนี่ยให้เหมือนเราได้ครับเพราะว่า
หมือนเขาเคยชินนะตื่นเวลานี้กินเวลานี้นอนเวลานี้เขาก็จะค่อยๆปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราได้ครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเออนอนกลางวันตื่นกลางคืนอันเนี้ยครับต่อมาจะเป็นโซนแมวสฟิงค์ในบ้านครับเนี่ยได้ยินเสียงร้องเข้ามาแล้วนี่ครับก็แมวสฟิงค์ก็จะมีพ่อพันธุ์1ตัวแม่พันธุ์3ตัวนะครับแมวสฟิงค์นี่คือนิสัยเชื่องขี้อ้อนมากนะครับรู้มั้ยเนี่ยพอเขาเห็นเราเดินเข้ามาอย่างเงี้ยเตรียมตัวเดินมาหาละเนี่ยขี้อ้อนมากอย่างแมวสฟิงค์เนี่ยตอนกลางวันผมจะปล่อยวิ่งเล่นในบ้านครับปล่อยเป็นเวลาไม่ได้ปล่อยตลอดเพราะว่าถ้าปล่อยตลอดเนี่ยเขาจะซนมากเดี๋ยวจะดูแลกันไม่ไหวครับเพราะว่าหลายตัวก็จะสลับกันปล่อยออกวิ่งเล่นครับอันนี้สปริงนี่สปริงนี่ก็เรียบร้อยน่ารักสปริงนี่ใส่น่ารักมากสปริงแล้วก็นี่จะเห็นกรงแมวนี่เป็นกรงแมวขนาดใหญ่เลยอันนี้ของเราไมโครไมซูนำเข้านะครับกรงแมวไซส์ใหญ่แบบนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook My Home My Zoo ครับเรื่องกรงแมวขนาดใหญ่หรือเป็นเพจบ้านแมวขนาดใหญ่ by My Home My Zoo ก็ได้ครับอันเนี้ยทักมาสอบถามได้เลยเรื่องกรงแมวขนาดใหญ่แบบนี้ครับอาจจะต้องรอของนานนิดนึงนะเพราะว่าเป็นของนำเข้าแต่ว่าเนี่ยใหญ่สะใจแน่นอนครับแล้วก็นี่เป็นแก๊งลูกแมวแก๊งลูกแมวอันนี้เป็นแบมบิโน่ขาสั้นนะครับเพศผู้ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายพร้อมย้ายบ้านเพื่อนๆเขาไปหมดแล้วเหลือตัวเดียวแล้วก็นี่แก๊งเด็กๆ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 แล้วก็จะแยกไว้แก๊งเด็กแล้วก็นี่เป็นคุณแม่พักท้องหลังจากแมวสฟิงก็จะเป็นโซนบูทเบบี้ในบ้านครับบูทเบบี้ที่เคยทำคลิปไปแล้วมีทั้งเลี้ยงในบ้านแล้วก็เลี้ยงนอกบ้านก็ข้อดีข้อเสียก็คนละอย่างกันเลี้ยงในบ้านมันก็จะควบคุมเรื่องอุณหภูมิอะไรได้อย่างเงี้ยครับแต่สำหรับบางคนในบ้านอาจจะไม่มีพื้นที่ต้องเลี้ยงนอกบ้านอันนี้ก็สามารถเลี้ยงได้ไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่ถ้าเราเลี้ยงในบ้านอย่างเงี้ยข้อมันจะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือเรื่องของการขาดวิตามินดีจากแสงแดดเพราะฉะนั้นในอาหารเนี่ยเราก็ต้องเสริมวิตามินเสริมอะไรไปด้วยแล้วก็ตอนนี้จริงๆท้ายฤดูแล้วนะช่วงเนี้ยจะไม่มีลูกๆบูทเบบี้แล้วแต่นี่เพิ่งมาเลยเพิ่งคลอดได้อาทิตย์ที่แล้วครับตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเอ้าคิดว่าไม่คลอดแล้วนะยังลังหลงฤดูคลอดออกมาเดี๋ยวให้เพื่อนๆแอบดูเห็นไหมถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรอ๋อนี่อาจจะมืดหน่อยนะครับไม่กวนแม่เขาไปนี่ครับอายุประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับหรือไม่ก็สัปดาห์กว่าๆก็ประมาณนี้ครับกับMy Home My Zooอัปเดตว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเปลี่ยนไปบ้างเลี้ยงสัตว์ยังไงบ้างครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดต My Home My Zooในปี2023ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างสัตว์ที่ไหนเพิ่มมาบ้างก็จริงๆยังไม่จบนี่ยังมีโซนนี้ก็คือโซนที่ผมบอกตอนแรกว่าเป็นโซนใหม่ที่ยังไม่เคยลงคลิปมาก่อนเลยแต่ว่าขอทำคลิปแยกต่อไปแล้วกันเพราะว่ากลัวคลิปจะยาวเกินครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ครับก็กดไลค์กด Subscribe ผมเลยครับหรือสนใจสัตว์เลี้ยงเอกโซติกแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Facebook My Home My Zoo ครับแล้วก็ยังมีเป็น LINE @ก็คือ @ My Home My Zoo เลยเหมือนกันครับผมสำหรับวันนี้ต๋องMy Home My Zooไปแล้วครับขอบคุณครับ